สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแปลงปืนยิงกระสุนโฟมคัดปอกนะครับของ JY นะครับผมตัวนี้ K98 ของ JY นะครับ K98 ของ JY เนี่ยผมเคยทำรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับเมื่อแรกๆเลยนะครับนานมาแล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยเขาก็มีเหมือนเป็นโมเดลเทียบเคียงนะครับอยู่2ตัวนะครับก็คือ M24 นะครับแล้วก็SVD นะครับที่ผมบอกเทียบเคียงก็คือเขาอะใช้กระสุนตัวเดียวกันนะครับเขาใช้ปอกตัวเดียวกันนะครับคือใช้ปอกโฟมตัวนี้นะครับผมส่วนกระสุนโฟมเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นสีเหลืองหัวม่วงนะครับอันที่น่าจะคุ้นๆกันของ JY เนาะตัวนี้มันไม่ใช่เนิร์ฟนะครับผมมันเป็นโฟมก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดเนิร์ฟมันเล็กกว่าเนิร์ฟหน่อยนึงนะครับผมก็เยอะแหละเกือบครึ่งนึงอะเล็กที่เล็กกว่าเนิร์ฟนะครับผมก็เขาก็ใช้ปอกนี้เนาะซึ่ง3ตัวที่ผมบอกไปอะ K98 N24 แล้วก็SVD นะครับผมเขาใช้ปอกเดียวกันได้นะครับของ JY นะครับผมย้ำว่ายี่ห้อ JY เท่านั้นนะใช้ปอกของ JY นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแปลงโฉมปืนยิงโฟมเหล่านี้นะครับให้สามารถยิงเจลได้นั่นเองนะเพิ่มอรรถรสในการเล่นนะครับวันนี้ที่เห็นหน้าผมเลยนะครับ5ถุงนะครับผมสั่งมานะครับเป็นปอกกระสุนยิงเจลของ JY นั่นเองนะครับผมตัวปอกเขาจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คือจริงๆอ่ะมิติข้างหลังอ่ะจะเหมือนกันนะครับมิติข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าก็แค่เขาเหมือนอุดข้างหน้ามานิดนึงนะครับเหมือนบีบปากกระสุนนิดนึงนะครับให้มันผอมๆนะมันจะได้ใส่กระสุนเจลได้นั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเล็กกว่าเยอะนะครับนะผมซึ่งปากเจลเนี่ยก็ปากปอกเจลเนี่ยก็มีรัศมีอยู่ที่7มิลนะครับผม7มิลก็สามารถใช้ยิงกระสุนเจลได้แล้วก็ใช้ยิงไอ้ลูกโฟม7มิลได้เหมือนกันนะครับลูกเล็กอ่ะนะครับผมก็เพิ่มตัวเลือกในการเล่นนะครับผมเนี่ยก็ผมสั่งมา5ถุงเลยนะครับแต่ละถุงมี5ลูกนะครับผมแต่ละถุงมี5ปอกนะครับก็สั่งมาเผื่อไว้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นปอกพลาสติกเหมือนกันนะครับผมในอนาคตมันอาจจะเสื่อมมันอาจจะเสียได้นะครับปอกพลาสติกเดี๋ยวสักพักเผลอเหยียดแตกหรืออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาสำรองไว้ก่อนนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นใน Shopee นะครับจากร้านจีนนะครับผมจากร้านจีนนะก็เป็นร้านที่เดียวที่ผมซื้อพวกปืนเขานี่แหละนะครับผมเห็นเขาลงอะไหล่ขายไงผมก็เลยถามว่ามีปอกเจลของ JY ไหมเขาบอกมีนะครับผมแล้วก็เลยลองสั่งมาดูก็โอเคมันเป็นปอกเจลจริงๆนะครับก็ใช้ได้จริงๆนะครับเขาว่าอาจจะไม่ได้ลงรูปตัวนี้โดยตรงไงถ้าใครสนใจนะครับกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปถามร้านก่อนว่าขอเป็นวอเตอร์บอมนะครับใช้คำว่าวอเตอร์บอมนะครับเพราะว่าฝั่งจีนเขาไม่ใช้คำว่าเจลกันเขาใช้วอเตอร์บอมนะครับถามเขาว่ามีวอเตอร์บอมเชลไหมนะครับของ JY เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นคำสับไปให้แล้วกันนะครับว่าขอลิงก์วอเตอร์บอมเชลของปืนสไนเปอร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะโอเคผมได้ลองใช้มาแล้วนะผมแอบไปลองใช้มานิดนึงก่อนแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันรับกระสุนนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมกระสุนตัวนี้นะครับปอกตัวนี้คือเดาว่าด้วยความที่พอข้างหน้ามันบีบใช่ป่ะบีบผอมลงอ่ะมันทำให้กระสุนไหลเข้าไปในรังเพลิงลึกเกินไปนะครับทำให้ตัวคัดปอกอ่ะหนีบไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนะครับว่าระบบจริงๆเป็นไงอันนี้ปอกกระสุนใหญ่ธรรมดานะครับที่มากับตัวปืนเนี่ยยิงโฟมนะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมพอใส่เข้าไปนะครับยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอเราเปิดโบใช่ไหมมันก็จะดีดกระสุนออกมาเนาะอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือปกตินะแต่ทีเนี้ยพอเราลองกระสุนเจลนะครับผมพอลองกระปอกเจลเนี่ยเราใส่เข้าไปไอตอนใส่แม็กกับมันใส่ได้ปกติแหละนะมันโหลดได้ปกตินะครับตอนปั๊มเข้าไปก็ปั๊มได้ปกตินี่แหละนะปั๊มเข้าไปปกตินะครับพอยิงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ออกเห็นไหมกระสุนนะคือกระสุนมันค้างอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวกระสุนอ่ะมันเหมือนมันถลำลึกเข้าไปนิดนึงในรังเพลิงอ่ะลึกเข้าไปเกินไปนิดนึงอ่ะครับผมทำให้ไอตัวอิเจคเตอร์ที่เกี่ยวปอกตัวเนี้ยมันเกี่ยวไม่ถึงนะครับมันลึกเกินนะครับทำให้พูดตรงๆก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าไอปากหัวเนี่ยมันผอมไปใช่ไหมฉะนั้นแล้วนะครับผมเราก็ต้องหาทางแก้นะครับให้มันไม่ผอมไปนั่นเองนะครับใช้ใส่กระสุนเจลได้ไม่ผอมไปวิธีการทำก็คือนะครับใช้อุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือเทปกาวนั่นเองนะครับเทปกาวนั่นเองนะเทปกาวตัวนี้นะครับจะเป็นเทปแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาเป็นแบบบางหน่อยอย่าเอาเป็นเทปกระดาษนะครับมันจะหนาไปแล้วมันจะผิวสัมผัสมันจะหนืดไปเนี่ยเทปกาวใสๆอย่างเงี้ยมันจะลื่นหน่อยนะครับผิวมันลื่นหน่อยนะครับมันจะสามารถขูดกับพลาสติกได้นิดนึงนะครับผมอย่าไปใช้แนะนำอย่าใช้เทปกระดาษนะใช้เทปพลาสติกใสยางใสดีกว่านะครับผมวิธีการแก้คือเราจะพันเทปตรงนี้ที่ปากหัวกระสุนเนี่ยนะครับพันไปเลยนะพันไปเลยหลายๆรอบนะครับให้มันหนาขึ้นมาระดับนึงนะครับเอาให้เกือบเท่าตัวปอกเลยนะเพราะว่าเอาจริงก็คือพันให้มันหนาขึ้นมาแบบคล้ายๆอย่างเงี้ย
นะมันจะได้ระยะเดียวกันไงเพราะว่าดูมิตินะครับดูมิติเนี่ยตูดก็เท่ากันนะครับความยาวก็เท่ากันนะครับฉะนั้นปัญหาเดียวที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือความผอมของมันนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็แก้ให้มันไม่ผอมซะนะครับโดยการพันเทปกาวอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับพอพันเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้อันนี้ผมพันเทปมาให้ดูลูกหนึ่งแล้วนะครับอ่ะผมพันประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าแอบหนาขึ้นมานิดนึงเลยนะครับประมาณอันนี้ผมพันประมาณ20รอบได้มั้งมันผมก็ไม่ได้นับอ่ะนะตอนนั้นนะแต่มันก็นิดนึงนะครับนิดนึงอ่ะก็ประมาณ10รอบอ่ะ10เกิน10อ่ะแน่นอนแต่ถึง20มั้ยไม่รู้นะครับมันก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมหนาขึ้นมานิดนึงทีนี้จริงๆก็ค่อยๆพันก็ได้ครับก็ลองดูว่ามันพอหรือยังอ่ะนะก็ลองดูนะอันนี้ตัวที่พันแล้วนะครับลูกเจลนะที่พันแล้วใส่เข้าไปเนี่ยกดยิงนะดีดได้แล้วนะครับผมจะเห็นว่าดีดได้แล้วนะซึ่งถ้าเราจะเล่นน่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องพันหมดเลยนะจริงๆผมก็ถือว่ามันเป็นการผิดพลาดของการออกแบบแหละนะผมว่านะมันไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้หรอกแต่ผู้ใช้ซื้อมาแล้วนะครับผลิตภัณฑ์เข้ามาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับก็พันส่วนที่มันผอมเนี่ยแหละนะพันส่วนที่มันผอมเนี่ยให้มันหนาขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเล่นเนี่ยก็ต้องพันเลยนะเดี๋ยวผมพันเลยนะครับผมพันที่เหลือเลยผมจะแกะออกมาซองนึงก่อนนะครับ5ลูกนะครับผม5นัดนะครับซึ่งผมพันไปแล้วอันนึงนี่แหละนะพันไปแล้วอันนึงฉะนั้นเราจะมาพันที่เหลืออีก4อันกันนะครับมาเลยนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเร่งให้ก็ได้ครับเดี๋ยวเร่งคลิปให้ก็ได้เดี๋ยวผมพันให้ดูอันนึงนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมข้ามไปให้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอย่างนี้นะครับแกะเทปมาเนี่ยจับมานะครับแตะเข้าไปให้มันพอดีปากกระบอกนั่นแหละให้มันพอดีปากกระสุนเลยนะครับอย่าให้เกินขึ้นไปข้างหน้านะอย่าเกินปากกระสุนขึ้นไปนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะไปติดกับปืนนะเอาให้มันพอดีปากกระสุนนะครับอย่าเพิ่มระยะให้มันนะอย่างนี้เลยนะไปเรื่อยๆดึงให้ตึงๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้ดีเลยระยะดีมากนะครับโอเคนะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับก็จับประมาณนี้นะครับผมค่อยๆหมุนไปนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้นับหรอกนะเอาจริงคงไม่เท่ากันนั้นหรอกก็พันไปเรื่อยนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตึงๆหน่อยนะครับอยากให้มันเป็นฟองอากาศเยอะเนี่ยผมก็มีฟองนิดนึงแล้วอยากให้มันเป็นฟองอากาศเยอะนั้นเดี๋ยวมันขูดขาดนะพอมันขูดขาดเดี๋ยวมันก็เข้าท่อลำบากอีกนะเดี๋ยวมันไปติดอีกนะครับพยายามเอาให้ตึงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็พยายามเอาให้มันเป็นฟองน้อยที่สุดอะนะครับแต่มันก็เป็นฟองได้นิดนึงแหละอ่ะก็ค่อยดูไปนะครับอันนี้ไม่รู้พอหรือยังยังไม่แน่ใจเอาสักหน่อยเพื่อความสัวนะครับน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอๆกับอันเดิมแล้วตัดเลยนะครับตัดเลยแล้วก็เก็บปลายซะนะโอเคนะครับก็ได้แล้วได้แล้วนะครับนี่เทียบกันนะครับประมาณเดียวกันนะครับจริงแอบเล็กกว่านิดนึงมาลองใส่ดูว่าคัดได้ไหมนะครับโหลดได้ปกติแหละโหลดได้ก็ปกติก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับ2นัดแล้วโอเคเดี๋ยวลองนัดที่เพิ่งพันใหม่เมื่อกี้นะครับว่าจะโหลดได้ไหมนะครับจะยิงได้ไหมคัดปอกได้ไหมคัดได้แล้วนะครับนี่โอเคนะครับเราก็ได้มา2นัดแล้วนะที่ใช้ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปพันที่เหลือก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับด้วยพลังเทปกาวนะครับเราก็ได้ปอกกระสุนเจลที่พันเทปแล้วทั้งหมด5นัดนะครับผมเหลืออีก20นัดเดี๋ยวเก็บไว้หลังไมค์แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าพันไปนะครับผมทีนี้ผมลองมาแล้วตอนนี้ดีดได้ทุกลูกแล้วนะครับดีดปอกได้ทุกลูกแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับเวลาโหลดก็โหลดปกติได้เลยนะครับผมใครมีที่คลิปโหลดของ K98 ก็ใช้คลิปก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาเทสคัดปอกนะครับลูกแรกนะครับผมคัดออกมาแล้วนะครับลูกที่2นะครับครับผมลูกที่3นะครับขัดได้แต่ผมดึงช้าไปหน่อยนะผมดึงช้าไปหน่อยผมกลัวมันดีดไกลไงผมขี้เกียจเก็บนะครับลูกที่4นะครับขัดไปแล้วโอ้โหลูกที่5นะครับโอเคนะครับก็ขัดได้หมดเลยนะครับ5ลูกนะครับผมก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้K98อ่ะได้แล้วนะแต่เดี๋ยวผมไปหยิบ M24 มาด้วยเพื่อเทียบเคียงกันนะโอเคครับไปหยิบ M24 มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาเทียบกันเพราะว่าตัวนี้ใช้ปอกเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะผมขอใส่สักลูกนึงก่อนนะครับผมโอเคนะใส่ไปก่อนยิงนะครับโอเคก็คัดได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าจริงๆชุดโบมชุดเดียวกันแหละนะครับผมแค่เปลี่ยนทรงเฉยๆนะเดี๋ยวมาเทสกันดูว่า K98 กับ M24 เนี่ยจะยิงกระสุนเจลได้ความแรงที่เท่าไหร่กันนะครับโอเค
วิธีการเล่นลูกเจลนะครับผมเราก็ใช้ปลอกเจลใช่ไหมอย่างที่บอกไปนะครับใช้ปลอกเจลนะครับแล้วก็เอาลูกเจลมานะครับผมเอาลูกเจลมานะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับใส่ข้างหลังนะครับเราพันข้างหน้าก็จริงเราเพิ่มระยะก็จริงแต่เราใส่ข้างหลังนะครับผมเราใส่ข้างหลังนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ข้างหลังเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่โดนอัดลมเยอะนะครับผมมันจะลมจะได้ลมแรงเยอะนะครับถ้าใส่ข้างหน้าเนี่ยลมมันจะน้อยลงแล้วครับแล้วก็จะทำให้ลูกเบานะครับผมเดี๋ยวลองยิงให้ดูก่อนนะว่ายังไงใช้คา98แล้วกันนะครับใส่ลูกเจลไปที่ตูดแล้วนะนี่เห็นไหมใส่ไปที่ตูดแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับผมลองยิงนะครับยิงไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับผมก็จากที่ดูก็คือเหมือนจะแรงอยู่นะเดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งให้ดูนะครับใส่เข้าไปชุบนะครับกดเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวมันไหลลงออกข้างหลังนะครับยิงนี่เป็นไงโอ้โหแรงอยู่นะครับทำเป็นเล่นไปนะเพราะว่าตัวเนี้ยจากที่กระสุนปกติของเขาอะยิงโฟมใช่ไหมจากกระสุนปกติที่ยิงโฟมเขาอะเขาได้ประมาณ95นะครับโฟม95ซึ่งมันเป็นโฟมที่ขนาดใหญ่กว่าเม็ดเจลเยอะนะครับพอมาเป็นเม็ดเจลอ่ะมันเล็กกว่าเยอะนะแล้วถ้าได้ลมเท่าเดิมอ่ะยังไงมันก็เกินร้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองโหลดกระสุนเจลนะครับแล้วเดี๋ยวลองยิงเป้าดูนิดหนึ่งนะครับผมนะครับคา98นะครับโหลดลูกแข็งมาแล้วนะครับลูกเจลแข็งครับมาลองกันนะครับผมโอ้เลยเป้าไปนะเล็งเหินไปหน่อยเอ๊ะหมดยังหมดแล้วนะครับผมก็ยิงนะครับแรงนะครับแรงอยู่นะพุ่งไปเลยนะครับเข้าเป้าไปเลยเดี๋ยวลอง M24 ให้ดูครับผมครับ M24 นะครับผมใส่ลูกเจลมาแล้วนะครับมาลองดูกันนะครับว่าจะต่างกับคาไหมโอ้นัดแรกก็ไปเลยนะโดนเลยนะครับโอ้โหแรงมากนะโอ้โหโอ้ยแรงจัดนะครับพุ่งไปเลยนะครับผมโอเคมาดูความแรงกันนะครับผมว่าลูกเจลของ JY เนี่ยจะยิงได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขยับนิดนึงอ่ะโอเคน่าจะตรงแล้วนะครับมาลองกันเลยนะครับผม135นะครับ135แรงนะครับผมลูกโฟมอยู่ที่90เองดู145นะครับผมแรงนะ123นะครับผมร้อยยี่สิบห้านะครับผมร้อยสามสิบแปดนะครับโอเคนะครับผมก็ไปลองยิงมาเมื่อกี้นะครับก็เทสมาสนุกสนานเลยนะครับผมก็ได้ความแรงอยู่ที่ประมาณ130แล้วกันเฉลี่ยมันบวกลบ130นะครับผมซึ่งเป็นความแรงที่โอเคนะของสำหรับปืนขนาดนี้นะครับผมคือสเกลของ JY ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบผู้ใหญ่จ๋าขนาดนั้นอ่ะมันเป็นกึ่งๆยังเป็นของเล่นได้ทั้งกลางๆแล้วกันวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นปืนวัยรุ่นนะครับอยู่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะว่าคือความแรงยิงโฟมเขาก็ไม่ได้แรงอยู่แล้วไงนะครับอยู่ที่90นะครับผมอยู่ที่90เนี่ยพอมาเป็นลูกเจลขึ้นไป138นะครับก็ถือว่าพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ138เนี่ยยิง10เมตรได้สบายๆนะครับผมยิง10เมตรแบบว่าพุ่งตรงเลยนะครับเมื่อกี้เทสมาก็พุ่งตรงเลยนะครับคือด้วยความที่คือประสิทธิภาพอ่ะมันน่าประทับใจตรงที่ว่าไอ้ปืนของเล่นที่เป็นปลอกกระสุนแบบเนี้ยนะครับเราใส่ลูกเจลเข้าไปใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอ่ะท่อในที่เป็นประสิทธิภาพท่อในจริงๆอ่ะคือกระสุนตัวนี้เท่านั้นเองนะครับกระสุนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นท่อในนั่นเองนะครับซึ่งท่อในมันสั้นนิดเดียวเองนะครับกระสุนนะครับสั้นเท่านี้เองนะครับแล้วมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมฉะนั้นกระสุนอ่ะมีเวลาเดินทางแค่ภายในกระสุนนี้เท่านั้นนะครับในภายในปลอกนี้เท่านั้นนะครับพอมันเลยปลอกไปแล้วอ่ะมันเลยปอกไปแล้วอ่ะเวลามันเดินทางผ่านท่อนอกอันเนี้ยมันเป็นเดินทางเปล่าๆแล้วนะครับเป็นลมเพียวๆแล้วมันไม่มีท่ออะไรช่วยรีดช่วยบังคับทิศทางแล้วนะครับมันเป็นท่อกลวงเปล่าๆไปเลยนะครับผมฉะนั้นประสิทธิภาพจริงอยู่แค่ที่ปอกเองนะครับกับลูกสูบเองแค่นั้นนะครับจริงๆถ้าดึงลูกสูบออกมาแล้วดึงปอกเนี่ยก็ยิงได้เหมือนกันนะครับความแรงจะเท่ากันเลยนะครับผมปืนนะครับของเล่นนะครับของ JY เนี่ยทำการลำเลียงลมได้ดีมากนะครับทำให้ท่อสั้นแค่นี้นะครับท่อในสั้นแค่นี้
ลูกไม่เหวี่ยงเลยนะลูกพุ่งตรงมากนะครับถือว่าดีจริงๆนะครับผมจริงๆดีกว่าปืนหลายๆรุ่นเลยด้วยซ้ำที่แบบแรง200อย่างเงี้ยแต่ยิงไปไหนไม่รู้อะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมก็ถือว่าอันเนี้ยทำมาดีเลยทีเดียวนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันเหมือนคงทำมาผิดขนาดแล้วมั้งนะตัวงานวัดไม่ละเอียดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมทำให้เราต้องมาเทปนี่แหละนะถ้าจะเล่นหมดก็ต้องเทปหมดนะครับแล้วพอเทปหมดปุ๊บมันก็จะเสียความสวยงามไปนิดนึงไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ก็จะเล่นอ่ะจะทำไมเราจะเล่นสักอย่างนะครับผมเราทำได้อยู่แล้วนะครับผมเราโมของได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่มออปชันนะครับในการเล่นแล้วกันนะครับเราก็มีโฟมตัวใหญ่ของเขาเนาะตัวปกติของเขาแล้วก็มีปอก7มิลนะครับเอาไว้ยิงเจลกับยิงลูกโฟมตัวเล็กได้นะครับผมก็ทำให้มีออปชันเสริมให้นะครับเล่นกันสนุกๆเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปเล่นกันในสนามได้แล้วนะเป็นปืนโฟมเป็นปืนเจลยิงกันได้แล้วนะครับผมถือว่าเป็นตัวเลือกกันแล้วกันนะครับจริงๆตัวเนี้ยก็ยิงกับSVD ได้ด้วยแต่ไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่ามันเต็มโต๊ะเต็มจอแล้วผมขี้เกียจโยกไปโยกมานะครับมันก็จะเกะกะนะปืนยาวด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ปืน JY นะครับจริงๆประสิทธิภาพ JY เขาดีอยู่แล้วนะมันมีหลายระดับมากเลยนะ JY อ่ะคือมันอันเนี้ยถือว่าเป็น1ในระดับเริ่มต้นของเขาเลยนะครับไอ้เซตเนี้ยนะครับที่ใช้ปอกดำตัวเนี้ยนะครับสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นเซตที่เป็นปอกใหญ่ที่เป็นกระสุนเนิร์ฟหน่อยนะครับที่เป็น AWM อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวคัดปอกพรีเมียมเลยที่เป็น MSR ที่ผมเคยทำไปแล้วแต่เหมือนเขาเลิกทำไปนะครับผมตัวอันนั้นตัวไนลอนโลหะเลยนะปอกไนลอนนะครับแล้วก็อีกเกรดหนึ่งก็จะเป็นปืนเจลเลยจะเป็นปืนเจลไฟฟ้า AWM ที่ผมก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ JY นะคือ JY เขาทำสไนเปอร์เยอะมากนะผมทำสไนเปอร์เยอะมากนะครับมันก็มีหลายเกรดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็จริงๆก็ปืนคัดปอกเจลอ่ะก็เคยทำไปแล้วอีกชุดนึงเป็นของ Tiger นะครับยี่ห้อ Tiger ที่เป็นปอกสีส้มๆเหลืองๆนะครับผมนะแล้วก็มีปอกโลหะนะครับอันนั้นก็มีค่า98เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่มีนะครับแล้วก็มีเรียนฟิลนะครับที่ทำไปแล้วมีโมซินาแกนที่ทำไปแล้วแล้วก็มีแว่วๆมาในคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้ M40 ใช่ไหมครับผม M40A6 นะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าต้องขอนิดนึงเพราะว่าติดวันหยุดนะครับผมติดวันหยุดด้วยแล้วก็ขนส่งจากจีนด้วยนะมันก็ประมาณเดือนนึงอยู่แล้วนะประมาณเดือนกว่าๆแล้วแต่รอบส่งเขาอะคือเราสั่งชิ้นเดียวใช่ป่ะมันเขาก็ต้องไปรวมกับออเดอร์อื่นไงแล้วเขาก็ส่งแบบเหมือนส่งเรือมาทีนึงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับถ้าเราไปสั่งจังหวะพอดีเขาจะส่งเขาก็เพิ่มให้แล้วส่งเลยวันรุ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปส่งต้นรอบหน่อยมันก็ต้องรอให้มันเต็มรอบนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมแปลงปืนโฟม JY นะครับให้ยิงเจลได้นะครับจบลงไปแล้วนะครับถือว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับนอกจากการพันเทปเนี่ยถ้าไม่ต้องพันเทปเนี่ยมันจะแจ่มมากแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องพันอยู่ดีนะครับผมลองหลายอย่างแล้วมันไม่ได้นะครับต้องพันจนได้นะครับผมโอเคนะครับกดถูกใจถ้าคนถูกใจนะครับผมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาหาทำอะไรกันอีกเดี๋ยวมาแชร์ให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลงนะครับน่าจะเป็นหลังสงกรานต์นะครับผมก็อาจจะอวยพรทุกคนไม่ทันแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีในหลังปีใหม่ไทยนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เล่นของเล่นกันอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้เจ็บตัวกันนะเราจะได้มีของเล่นกันเล่นไปนานๆนะครับผมอย่าให้แบบว่าไปเล่นแล้วมีปัญหาเหมือนพวกแบงก์กันอะไรที่เขาไปยิงกันในห้างไม่เอานะนะผมอย่าไปทะลึ่งนะครับผมปืนของเล่นก็เล่นแค่เป็นของเล่นนะครับผมโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับ JY นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสไนเปอร์จาก JY นะครับสวยๆหลายรุ่นเลยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมาอยู่กับปืนอะไรกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ